โอเคมาแล้วค่ะโอเคค่ะสวสัสวัดสีดีค่คะ่ะครับค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Talkscape ที่ช่วงนี้มีมาถี่หน่อยนะคะในช่วงงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์ก็วันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่ก็ถือว่าเป็นแนวที่มาแรงในช่วงหลังนี้แล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มที่มีหัวข้อที่น่าสนใจมากดูปอดอันบิ๊กบับดีนะคะ ก็เล่มนี้คือเล่มหายใจเปลี่ยนชีวิตนะคะ The Oxygen Advantage ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสมภพแจ่มจันทร์เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้ง Knowing Mind นะคะที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาซึ่งคุณสมภพเนี่ยนอกจากจะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาแล้วก็ยังเป็นคนที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนวิธีหายใจด้วยวันนี้เราน่าจะได้ฟังคุณสมภพเล่าเรื่องการหายใจมันส่งผลกับเรื่องการให้คำปรึกษาการบำบัดยังไงต่อจิตใจสมาธิยังไงแล้วก็จะมาพูดกันถึงเรื่องร่างกายซึ่งเข้าใจว่าคุณสมภพก็ได้ทดลองทำหลายๆอย่างตามหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าถึงคำถามกันเนี่ยมดมีคำถามอยากจะถามเมย์ก่อนว่าเมย์หายใจเป็นไหมคนเราก็ต้องหายใจเป็นป่ะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้จนถึงตอนนี้เราคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าตัวเองหายใจเป็นแต่ว่าหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราหายใจผิดวิธีกันอยู่อย่างเมย์เคยตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าปากแห้งไหมบางทีคอแห้งปากแห้งนี่ไม่แน่ใจ แต่รู้สึกเพราะว่าน่ะอย่างนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่เมย์หายใจทางปากหรือเปล่าตอนหลับอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าเมย์ถอนหายใจบ่อยไหมตอนทำงานตลอดเวลา เนี่ยอาจจะเป็นเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของการบ่งบอกว่าเมย์หายใจผิดเมย์ไม่ได้หายใจเป็นอย่างที่คิดนะอย่างนี้แล้ววันนี้เราก็จะไปคุยกับคุณสมภพว่าเฮ้ยสัญญาณอะไรหรือลักษณะอะไรที่เราบอกว่ามันคือการหายใจผิดแล้วการหายใจที่ถูกต้องอะคืออะไรบ้างแล้วมันมีส่งผลดีต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างนะคะครับงั้นเราเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าคำถามแรกของเราเนี่ยก็จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้นี่เองหายใจเปลี่ยนชีวิตก็คุณสมภพเนี่ยได้อ่านเรื่อง The Oxygen Advantage มาตั้งแต่ตอนที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษแล้วนะคะเราก็เลยอยากถามคุณสมภพก่อนเลยว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วประทับใจเนื้อหาส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะโอเคครับก็ก่อนพูดถึงหนังสือก็ขอบคุณนะครับคุณเมย์คุณมดนะก็สำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาพูดนะฮะก็นั่งพูดนี่ยังตื่นเต้นอยู่เนาะ ก็หนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหานะฮะท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่แนะนำเลยนะครับก็ตอนนี้บุ๊กสเคปออกหนังสือใหม่หลายเล่มมากๆเลยแต่ถ้าแบบมีโอกาสเลือกได้เล่มเดียวนะเอาเล่มนี้ก่อนเลยนะโอ้โหไปเลยนะครับก็อ่านมาตั้งแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนั้นจริงๆแล้วอ่านอีกเล่มนึงก่อนนะผมว่ามันมีหนังสือที่ออกมาในเวลาที่ไล่เรียกกันอีกเล่มนึงอ่ะผมไม่พูดชื่อแล้วกันยังไม่เดี๋ยวค่อยโปรโมททีหลังก็เล่มก่อนแล้วก็จริงๆแนะนำคุณเมย์ด้วยนะว่าสนใจเล่มนั้นหรือเปล่าเมย์บอกว่าเอ้ยมีอะไรมีโครงการจะพิมพ์เล่มนี้อยู่แล้วด้วยความรีบร้อนไงรอฉบับแปลไม่ไหวนะก็เลยไปหาฉบับภาษาอังกฤษอ่านด้วยผมก็พบว่าเอ้ยมันดีมากๆเลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเล่มนี้ที่น่าประทับใจนะผมว่าเขาเขียนแบบง่ายมากอะแล้วก็เขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนกึ่งๆจะเป็น how to ด้วยซ้ำนะเป็นแบบหลักการอะคือติดตามได้ง่ายคือไม่ต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์หรือความรู้เรื่องหลักการอะไรมากเลยนะครับผมก็ทำตามได้แล้วนะฮะประทับใจนะผมก็เขียนเข้าใจง่ายดีค่ะแค่จริงอะแค่อ่านพาร์ทแรกๆนะผมว่ามันก็ได้หลักการที่น่าสนใจแล้วนะว่าถึงปัญหาพื้นฐานที่เมื่อกี้คุณเมย์คุณมดคุยกันก็คือเรื่องการหายใจแหละเราเหมือนจะหายใจกันได้อะแต่หายใจกันไม่เป็นเนาะคือหายใจได้หายใจเป็นมันก็ไม่เหมือนกันนะใช่อืมแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าแบบไหนที่เรียกว่าเป็นล่ะแบบไหนที่เรียกว่าแค่หายใจได้จริงเมื่อกี้ที่คุณสมภพพูดเนี่ยน่าสนใจอย่างนึงเลยก็คือหนังสือเล่มเนี้ยเขาจะเขียนเป็นเหมือนกึ่งๆ how to เลยคือคนเขียนเนี่ยมดขอเท้าความสักนิดนึงนะคะว่าคนเขียนเนี่ยจริงเขาอะเคยมีปัญหาเรื่องการหายใจมาก่อนเพราะเขาว่าเป็นโรคหืดทีนี้วันหนึ่งเขาได้ไปเรียนรู้เรื่องการหายใจมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการหายใจเป็นชาวรัสเซียค่ะแล้วเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันได้ผลมากเลยแนวคิดวิธีการแบบนี้มันได้ผลมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนำมาศึกษาแบบเขาไปศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วสุดท้ายเนี่ยจนเขาถึงกับตั้งศูนย์เกี่ยวกับการหายใจแล้วคนเขียนคนนี้ก็เหมือนเป็นโค้ชด้านการหายใจเนี่ยให้กับผู้คนที่มารับบริการอะประมาณ 5,000 คนอะแล้วก็ยังทำงานกับนักกีฬาโอลิมปิกด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้รู้กันเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมนักกีฬาโอลิมปิกต้องมาเรียนรู้การหายใจกับเขาอย่างเงี้ยมันส่งผลเรื่องการจริงๆต้องถามจริงๆถ้าไม่เคยอ่านก็จะสงสัยว่าคนเราหายใจต้องมีโค้ชด้วยหรอ
เออเนี่ยมีโค้ชด้านการหายใจโดยตรงด้วยแต่วันนี้เราจะรู้กันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเป็นโค้ชด้านการหายใจคือเขาทํางานเหมือนในเชิงปฏิบัติอะเนาะหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นเหมือนคู่มือเลยก็คือบอกวิธีการอย่างที่คุณสมภพบอกว่าเหมือน how to เลยว่าเฮ้ยเราตรวจสอบยังไงว่าเราหายใจผิดเราจะทํายังไงถึงเราถึงจะหายใจถูกต้องแล้ววิธีฝึกของเขาเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษเลยคือเราสามารถฝึกด้วยตัวเองได้ที่บ้านในหลายๆเวลาเลยด้วยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปพูดคุยกับคุณสมภพก่อนหลังจากที่เราได้เล่าถึงหนังสือมาเล็กน้อยนะคะค่ะก็จริงๆเมื่อกี้เหมือนเราพูดถึงเรื่องว่าคนเรามีปัญหาการหายใจผิดกันมากมายโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วอะไรที่เป็นปัญหาการหายใจหลักๆของคนในปัจจุบันบ้างคะถ้ายึดตามหนังสือเล่มนี้นะผมว่าที่ผิดเนี่ยก็คือเราหายใจมากเกินกว่าปกติคือบางทีตอนผมอ่านดูผมก็ยังนึกสงสัยนะว่ามันมีหายใจมากเกินปกติด้วยเหรอเออแต่มันมีหมอนี่เป็นปัญหาเลยนะว่าเราหายใจกันมากเกินไปอ่ะคือความเชื่อดั้งเดิมของคนเราอาจจะเชื่อว่าต้องหายใจเยอะๆนะมันจะได้แบบเอาออกซิเจนเข้าปอดใช่ไหมสูดเต็มที่เนี่ยแต่ด้วยหลักการแล้วตามที่หนังสือเล่มนี้เล่าไว้นะผมว่ามันผิดหลักการในการทํางานของกลไกเรื่องการหายใจของร่างกายคนเราเนี่ยเวลาเราหายใจมากเกินไปเนี่ยมันทําให้สมดุลของออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายมันไม่เท่ากันและตรงนี้นี่เองที่มันส่งผลต่อทำให้เราไม่สามารถจะนำออกซิเจนไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์แล้วจะเปรียบเทียบยังไงดีล่ะคืออย่างเงี้ยเวลาเราหายใจเข้าเนาะเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยแต่ตามหลักการแล้วเนี่ยออกซิเจนที่นำเข้าไปเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้ได้เนี่ยมันจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่เหมาะสมพอๆกันการหายใจเยอะเกินไปเนี่ยมันคือการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายออกมากเกินไปแต่นั้นพอมันไม่สมดุลเนี่ยออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปอะครับมันก็ไม่สามารถจะถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุผลว่าหายใจเข้าไปเยอะก็จริงอ่ะแต่การนำลำเลียงออกซิเจนไปใช้เนี่ยมันไม่เท่ากับจำนวนที่เราหายใจเข้าไปเหมือนสูดไปแต่ว่าไม่ได้ใช้ในให้เหมาะสมอืมแล้วอย่างเงี้ยในการหลักการมากเรื่องมาเนี่ยผมสรุปตั้งแต่ตอนต้นเลยเปิดทุกท่านฟังดูไม่จบเนี่ยหลักการมันสรุปได้แบบสั้นๆแบบข้อเดียวเองนะก็คือหายใจให้เบาและช้าเท่านี้เองจะร่างกายมันปรับสมดุลในตัวมันเองอยู่แล้วอะโอเคไอ้ขั้นตอนที่เหลือเนี่ยไปอ่านในเล่มนี้ถ้าอยากจะรู้อย่างซับซ้อนนะเฮ้ยมันทำได้ยังไงมันมีขั้นตอนยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบรวบลัดง่ายๆเลยก็คือหายใจให้ช้าแล้วก็เบาอะคือบางทีมันเราหายใจไม่เบาเราหายใจแรงเนาะหายใจแรงจะอะไรก็คือเวลาหายใจแล้วมันมีเสียงมีไหมไม่มีไหมผมเนี่ยมีเสียงเนาะแล้วเวลาเราหายใจมีเสียงเนี่ยลมหายใจมันก็จะมากเกินไปอะเพราะว่ามันหายใจอย่างหนักเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราหายใจเบาๆช้าๆครับมันจะค่อยๆเข้าไปอ่ะมันจะมีความสมดุลมากกว่าซึ่งตัวคุณสมภพเองก่อนที่จะมาอ่านเล่มเนี้ยหายใจยังไงอ่ะคะเป็นคนโอ้ไม่เคยรู้ตัวเลยครับว่าหายใจยังไงเนาะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอ่านควบคู่กับอีกเล่มนึงผมว่าหลักการคล้ายๆกันเลยแต่แค่เขียนเล่ากันด้วยภาษาคนละแบบเนาะคือจุดสังเกตของผมเนี่ยว่าเอ้ยเราหายใจมากเกินไปหรือหายใจผิดวิธีหรือเปล่าเนี่ยมันมาจากเมื่อกี้ที่คุณเมย์คุณมดคุยกันแล้วว่าเราตื่นมาในตอนเช้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคอมันแห้งมันกระหายน้ําอ่ะทั้งนั้นที่มันเราตอนนอนไม่น่าจะกระหายน้ําหรือเปล่ามันคอแห้งๆนะแล้วก็รู้สึกว่ามันปวดฉี่แต่เราก็คิดว่าไอ้คอแห้งกับปวดฉี่เนี่ยใครๆก็เป็นหรือเปล่าตอนเช้าตื่นขึ้นมามันน่าจะเป็นเรื่องปกติเราจะได้กินน้ําไงแต่จริงๆแล้วถ้าเราหายใจถูกเนาะหายใจถูกนี่คือเราหายใจทางจมูกเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงแนวคิดที่เขาบอกไว้นะพบว่าตื่นมาเนี่ยมันไม่คอไม่แห้งเลยนะแล้วก็ไม่ปวดฉี่ด้วยคือน่าทึ่งมากเลยนะด้วยการแบบใช้วิธีการง่ายๆด้วยการที่กลับมาหายใจทางจมูกให้ได้คือวิธีการหายใจที่เขาแนะนำอ่ะถ้าเราจะหายใจให้มันพอดีจริงๆอ่ะเราต้องหายใจทางจมูกอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนน่ะคิดว่าการใช้ปากช่วยหายใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือว่าบางคนก็หายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากหรือเปล่าเนี่ยเนาะมดเองน่ะก็ติดหายใจทางปากเพราะว่าเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็มักจะใช้ปากช่วยทีนี้คุณสมภพทำยังไงคือเรารู้แล้วเมื่อกี้คุณสมภพพูดแล้วว่าหายใจที่ถูกต้องอ่ะมันควรจะหายใจให้เบาแล้วก็เงียบใช่ไหมคะช้าทีนี้เราจะทำยังไงล่ะคะมันมีวิธีการมีอะไรที่หนังสือเล่มนี้เล่าไว้บ้างไหมคะที่คุณสมภพอาจจะเอามาใช้หรือมีคนรอบตัวนำไปใช้บ้างไหมคะอันนี้แบบเบสิกเลยนะแบบไม่ต้องใช้ความพยายามตัวเองเลยนะใช้อุปกรณ์ช่วยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยฟังคืนนี้แล้วไปเริ่มต้นได้เลยนะหาอุปกรณ์ใกล้ตัวนะคืออย่างนี้เทคนิคนึงเนี่ยที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะจริงๆก็มีหลายๆคนแนะนำแหละแล้วผมก็เพิ่งมาลองใช้หลังจากอ่านเล่มนี้แหละก็คือเมาส์เทปปิ้งก็คือเอาเทปอะฮะเทปเขาเรียกว่าไงนะเทปติดแผลครับ
ที่เขาเวลาเรามีเป็นแผลใช่ไหมเราติดผ้าก๊อซแล้วก็เอาเทปติดประมาณนั่นแหละแต่มันจะไม่กินเนื้อนะใช้รุ่นที่เป็นกระดาษนะที่มันจะช่วยระบายความร้อนได้นะเขาก็แนะนำว่าให้เอาฉีกประมาณเท่ากับริมฝีปากเราอ่ะแล้วก็ติดเอาไว้นี่คือการใช้ตัวช่วยว่าให้ตอนนอนเนี่ยเราสามารถจะหายใจผ่านทางจมูกได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เทปช่วยเนี่ยถ้าเราสังเกตนะบางทีเราอาจจะเผลอหายใจทางปากไปก็คือการกลนเนี่ยก็คือการหายใจทางปากแบบนึงนะเราก็ถ้าคนที่กลนนะก็แน่นอนแล้วว่าคุณไม่ได้หายใจทางจมูกตอนนอนแล้วตื่นมาคุณก็จะรู้สึกพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะทั้งที่อาจจะนอนเยอะก็ได้นะแต่พอเราหายใจทางปากครับมันเหมือนว่าร่างกายเราก็เอาออกซิเจนไปใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพแล้วการพักผ่อนมันก็ไม่เต็มที่งั้นการแปะแค่เนี้ยมันไม่ใช่ความพยายามตัวเองเลยนะมันช่วยได้แล้วแล้วผมแนะนำคนรอบๆตัวทั้งคนที่มาปรึกษาคนที่ใกล้ชิดเนี่ยก็ต่างพบว่าได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะอันนี้นี่ถามได้ไหมคะว่าอย่างคนที่มาปรึกษาหรือตัวคุณสมภพเองอ่ะมันเห็นผลหลังจากทำไปนานแค่ไหนแล้วคะโอ้จริงๆแล้วอ่ะแค่คืนแรกเห็นผลแล้วนะคือแค่ตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ปวดฉี่ตอนเช้าอ่ะเพราะจริงๆแล้วอาการปวดฉี่เนี่ยมันไม่ได้หมายว่าคุณกินน้ำมากเกินไปนะแต่อาการปวดฉี่มันหมายถึงว่าร่างกายคุณขาดน้ำเพราะน้ำมันถูกขับออกอ่ะแล้วร่างกายเราน้ำมันถูกขับออกเพื่อจะการปวดฉี่มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้เอาน้ำเข้าไปใหม่นั้นตอนเช้าที่เราปวดฉี่มากๆก็คือร่างกายเราขาดน้ำเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะครับแต่พอติดปุ๊บเนี่ยไม่รู้สึกปวดฉี่ตอนตื่นเลยก็รู้สึกปกตินะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคอมันก็ไม่ได้แห้งด้วยแล้วทุกวันนี้รู้ว่าอันนี้เป็นอุปทานหรือเปล่าเนอะผมก็รู้ว่าผมมันนอนน้อยมากๆเลยนะแบบนอนวันนี้ประมาณแบบ4-5ชั่วโมงอะแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่อนเพลียเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราหายใจได้ถูกจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็เล่าเหมือนกันคือคนที่ผู้เขียนเนี่ยเขาก็มีเคสมีคนที่เข้ามาเรียนวิธีหายใจกับเขาที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะนอนไม่หลับนอนไม่มีคุณภาพตื่นมาแล้วเพลียแล้วก็ส่งผลต่อความเครียดอะไรหลายๆอย่างเลยเขาก็ใช้วิธีแนะนำวิธีการปิดเทปตอนนอนนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยได้ผลคือแรกๆอาจจะเขาก็บอกว่าอาจจะอึดอัดหน่อยฝืนหน่อยทีนี้คนเนี้ยเขาใช้วิธีการตอนปิดตอนนอนเลยครั้งแรกปิดตอนนอนเลยเนี่ยอาจจะยากเขาก็เลยปิดตอนใช้ชีวิตประจำวันก่อนตอนตื่นก่อนให้ชินแล้วก็ค่อยไปปิดตอนนอนแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลอันนี้น่าลองมากเพราะว่าถ้าเราคนทั่วไปอาจจะคิดว่าปิดตอนนอนเลยมันจะอึดอัดมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้อาจจะต้องทำให้ชินก่อนการหายใจนี่ส่งผลกับเรื่องที่เราไม่คิดเลยเนาะทั้งเรื่องการนอนคุณภาพการนอนอะไรด้วยแต่ว่าขอแทรกว่าเดี๋ยวจะส่งนอนเปลี่ยนชีวิตไปให้คุณสมภพอ่านเพราะว่านอน 4-5 ชั่วโมงไม่ได้นะคะขายของขายของมีอยู่ที่ชั้นเนี่ยพยายามเขาจะนอนให้มากขึ้นแต่ว่าก็ประโยชน์จริงๆนะแล้วก็ผมว่ามันเป็นวิธีการที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามมากอะคือโอเคมันมีวิธีการที่ต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้นะในการที่เราจะรู้ตัวนะที่จะค่อยๆหายใจเนี่ยนั้นก็ต้องพยายามมากขึ้นหน่อยแต่ว่าไอ้เทปเนี่ยไม่ต้องพยายามเลยเพราะมันบังคับให้เราต้องหายใจทางจมูกแล้วผลลัพธ์ที่ผมว่าน่าทึ่งอีกอย่างนะคนที่จมูกตันๆหรือว่าคนที่หายใจทางจมูกไม่คล่องเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเราไม่ได้ใช้จมูกนึกภาพนะว่าเวลาเราจมูกตันเนี่ยด้วยกลไกอัตโนมัติเราก็จะหายใจทางอื่นแทนหายใจทางปากแทนพอเราหายใจทางปากไปเรื่อยๆเนี่ยจมูกส่วนนั้นที่มันตันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้งานนะฮะโพรงจมูกจะแคบลงพอเราบังคับให้ตัวเองต้องใช้อะต้องกลับมาใช้เนี่ยมันก็จะค่อยๆขยายตัวตามธรรมชาติอะว่านี่มันความมหัศจรรย์ของร่างกายนะที่ถ้าเราแบบเราทำมันสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะปรับตัวปรับสมดุลของมันได้เองก็เหมือนจริงๆเรากล้ามเนื้อส่วนไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งระบบหายใจเราก็ต้องการการใช้งานเพื่อให้แข็งแรงขึ้นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วนอกจากเรื่องปิดเทปปิดปากเนี่ยมีวิธีไหนอีกบ้างไหมคะที่จะช่วยฝึกหายใจได้ผมว่าอย่างที่บอกเลยครับก็คือเอาง่ายที่สุดเลยนะเราก็พยายามจะดูลมหายใจให้มันช้าแต่เนี้ยที่ผมบอกว่าช้าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้นับเป็นตัวเลขไงคือหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเราไม่ต้องมานับเลขหรอกว่าจะต้องกี่วินาทีหรือกี่ครั้งเนี่ยเพราะว่านับไปอ่ะหรือบอกจำนวนครั้งไปเนี่ยวิธีปฏิบัติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมผมบอกคุณเมย์คุณมดว่าคุณลองหายใจเข้าคนละ3วินาทีสิ3วินาทีของคุณเมย์อาจจะค่อยๆหายใจก็ได้แต่คุณมดแบบเพื่อใหญ่เข้าไปเนี่ย3วินาทีมันก็ไม่มีความหมายมันก็ต่างกันอยู่ดีค่ะก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องของเวลาไม่ต้องมาสนใจที่จำนวนครั้งแต่แค่ท่องไว้ว่าจะทำยังไงดีนะให้มันช้าที่สุดแล้วเราจะพบว่าคำว่าช้าของแต่ละคนเราก็ไปตามสเต็ปของเราแล้วอันนี้คือมันก็จะเหมาะกับตัวเราช้าของเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันดังนั้นถ้าจะกลับมาใช้การหายใจในชีวิตปกติเนี่ยผมว่าอันที่หนึ่งนะมันก็ต้องตั้งใจหน่อยในช่วงแรกนะที่จะจดจ่อว่าเราจะลองหายใจช้าๆดูอะ
โดยที่ไม่ได้พยายามจะต้องมานั่งนึกนั่งนับอะไรทั้งนั้นนะครับนั่งแค่ว่าอ่ะจะหายใจช้าๆแล้วผมว่าพอมันช้าได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆทำได้เองโดยอัตโนมัติร่างกายมันก็จะค่อยๆเรียนรู้การหายใจแบบใหม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมก็ใช้อยู่เรื่อยๆเนาะเมื่อกี้ก่อนหน้าไลฟ์ก็นั่งหายใจไปอะครับนั่งหายใจช้าๆเป็นการฝึกอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วในหนังสือเขาจะมีบอกว่ามันมีวิธีของมันมีคำกล่าวของคนโบราณเนาะคนจีนโบราณที่บอกไว้ว่าเอ้ยถ้าเราหายใจเขาว่ายังไงคือถ้าเราหายใจได้ดีพอประมาณอย่างเงี้ยคนข้างๆอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงหายใจของเราแต่ถ้าเราหายใจได้ดีจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราหายใจได้ซ้ำอย่างเงี้ยจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวเขาก็จะมีบอกว่าเอ้ยเราไม่ควรได้ยินเสียงหายใจของตัวเองการเคลื่อนไหวของหน้าอกหรือว่าช่วงท้องเนี่ยไม่ควรจะมากจนเกินไปโดยเฉพาะช่วงหน้าอกเนี่ยเราไม่ควรใช้หน้าอกหายใจอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อย่างเงี้ยก็คือเราไม่ควรจะเหมือนแบบก็คือกระหอบหรือว่าหายใจหอบหายใจจนเป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีง่ายๆที่เอาไว้สังเกตว่าเอ้ยนี่เราหายใจเป็นการหายใจที่ดีหรือเปล่าครับเห็นเขาพูดถึงเรื่องการกลั้นหายใจฝึกกลั้นหายใจด้วยค่ะตัวคุณสมภพได้เคยลองฝึกไหมคะลองเล่าให้ฟังก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็นั่งทำอยู่เรื่อยๆอยู่ครับคือที่เขาต้องให้กลั้นหายใจเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาที่เรากลั้นหายใจเนาะร่างกายจะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาคือเรายังไม่ถูกหายใจออกไงมันเหมือนเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายอะอย่างเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าเอ้ยคาร์บอนไดออกไซด์มันมีผลต่อการนำออกซิเจนไปใช้ดังนั้นการกลั้นหายใจก็จะมีประโยชน์ในแง่นี้คือบางทีพอเราหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีพอมันไม่สมดุลปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ออกซิเจนมันก็เกินปริมาณที่เราต้องการดังนั้นการฝึกการกลั้นหายใจเนี่ยก็จึงช่วยได้เนาะทำให้ร่างกายมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นแล้วผมว่าการหายใจเกินเนี่ยมันก็เกิดส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ร่างกายมันเซนซิทีฟด้วยนะหมายความว่าเซนซิทีฟต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อะที่แบบบางทีมันแบบมันไม่สมดุลมันมากเกินไปมันน้อยเกินไปพวกนี้มันทำให้การหายใจเราก็ปั่นป่วนดังการฝึกการหายใจมันก็มีส่วนช่วยลักษณะนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนอะว่าเอ้ยเป็นก๊าซเสียที่ร่างกายขับออกมาจริงๆแล้วพออ่านหนังสือเล่มนี้เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่แค่ก๊าซเสียนะแต่เป็นก๊าซที่มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อระบบการหายใจของเราใช่ครับสำคัญไม่แพ้ออกซิเจนเลยมันไม่ใช่แบบของเสียที่เราหายใจทิ้งขว้างไปแต่ว่ามันมีประโยชน์ที่เราจะต้องหายใจออกอย่างพอดีด้วยผิดกับที่คนมักจะแบบให้ความสำคัญแต่กับออกซิเจนอย่างเดียวจริงใช่ขอขั้นนะคะว่าใครที่ฟังอยู่ถ้ามีคำถามเช่นอยากถามว่าทดสอบแล้วเป็นยังไงมีวิธียังไงก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะรวบรวมมาถามคุณสมภพให้ค่ะครับอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้วิธีการมันเยอะมากนะครับต้องซื้อไปดูซื้อจริงๆใช่วิธีการมันเยอะมากแต่ไม่เท่าผมไม่สามารถจะไล่เป็นขั้นตอนได้เพราะว่าจริงเนี่ยต้องอ่านตัวเองอะไอ้วิธีการแรกๆที่เขาใช้เทสเลยนะว่าการหายใจว่าศักยภาพในการหายใจคนเราเป็นยังไงเนี่ยเขาเทสด้วยการกั้นหายใจเนี่ยแหละครับก็คือถ้าท่านตอนนี้อาจจะไม่ต้องลองนะอาจจะฟังไว้เป็นหลักการแล้วกันคือเขาให้ทดสอบไปการกั้นหายใจอ่ะเวลาที่เหมาะที่สุดคือตอนเช้าเนาะหลังจากเราตื่นนอนมาลองหายใจเข้าเบาๆแบบไม่ต้องเยอะแล้วก็หายใจออกเบาๆนะครับแล้วก็กั้นบีบจมูกก็ได้แล้วก็กั้นหายใจเอาไว้ทีนี้เราไม่ได้กำลังจะอะไรอ่ะแข่งกั้นหายใจได้นานน่ะเราแค่ทดสอบนะดังนั้นหมายความว่าเราจะกั้นหายใจจนถึงจุดที่ว่าร่างกายเราเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยอยากหายใจเข้าแล้วจุดแรกสุดนั่นแหละครับคือจุดที่เราพอแล้วแล้วเราก็จับเวลาไว้ว่ามันคือกี่วินาทีนี่แหละก็คือเป็นตัวชี้วัดว่าร่างกายเรามีศักยภาพในการที่หายใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งค่าเฉลี่ยที่เขาบอกว่าคนที่สุขภาพปกติดีก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20วินาทีแต่คนที่แข็งแรงมากๆหายใจดีมากๆอาจจะอยู่ที่40วินาทีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหายกั้นหายใจได้นานนะฮะแต่หมายถึงว่ากั้นหายใจจนถึงจุดแรกที่เราอยากจะหายใจนะไอ้จุดแรกนั้นแหละที่อยากจะหายใจอ่ะนั่นแหละคือจุดที่เราใช้วัดจำนวนวินาทีอันนี้เขาจะเรียกว่าวิธีวัดระดับออกซิเจนในร่างกายนะซึ่งพอเราวัดอย่างเงี้ยได้แล้วในหนังสือเนี่ยเขาจะแบ่งเลยอย่างที่คุณสมภพบอกว่าเขาจะจัดกลุ่มคนว่าเราอ่ะกั้นหายใจได้กี่วินาทีเขาก็จะมีแบ่งกลุ่มแล้ววิธีฝึกที่เหมาะสมสำหรับคนในกลุ่มต่างๆเนี่ยคือแบบไหนเขาก็จะมีแยกมาให้เลยคือเราก็สามารถไปดูได้เลยหรือกลุ่มคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะมีวิธีฝึกหายใจแบบนึงหรือกลุ่มที่เป็นเด็กก็จะมีวิธีฝึกหายใจอีกแบบนึงที่เหมาะสมด้วยคือทุกวิธีง่ายหมดเลยใช่ไหมคะคือมันทำได้ด้วยตัวเอง
จริงๆไอ้ค่าเรื่องค่าอันเนี้ยนะคะอีกอันนึงที่เป็นจุดสังเกตก็คือเขาจะบอกเลยว่าสมมติเราฝึกไปสักพักค่าเขาเรียกในเล่มเรียกค่าโบเนาะเหมือนค่าเนี้ยมันจะค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นคุณสังเกตได้ว่าตอนแรกคุณอาจจะบางคนอาจจะแค่10ปีก็ได้แล้วก็คุณเริ่มเปลี่ยนเป็น20แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วสังเกตได้เลยว่าเรามีพัฒนาการหายใจที่ดีขึ้นจริงๆครับแต่สิถามว่าคุณสมภพนี่มีค่าโบเท่าไหร่คะเคยลองฝึกเคยลองทดสอบไหมคะเหมือนกันเลยเมื่อกี้ตอนก่อนหน้าจะไลฟ์ไม่รู้ทำอะไรก็นั่งเล่นไปเรื่อยนะฮะเล่นล่าสุดเมื่อกี้นะก็อยู่ที่25ครับโอ้ถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าเขาอะคนเขียนนะเขาบอกเลยใช่จริงๆแล้วอะขนาดคนที่เป็นนักกีฬาที่เราเห็นว่าเขาใช้ร่างกายเยอะๆอย่างเงี้ยก็ยังมีค่าโบบางคนไม่ถึง20วินาทีด้วยซ้ำเพราะว่าหายใจผิดวิธีคือหายใจมากเกินไปนักกีฬาจะชอบหายใจทางปากอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจมากแล้วเขาคนเขียนเขาบอกว่าถ้านักกีฬาเนี่ยพัฒนาวิธีการหายใจให้ถูกต้องพร้อมกับการฝึกออกกำลังกายเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะศักยภาพทางการกีฬาเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทีนี้สำหรับคนอย่างเราไม่ใช่นักกีฬานะเราไม่ได้เล่นกีฬาเพื่อลงแข่งขันแต่เราก็เข้าฟิตเนสบ้างคุณปกติคุณสมภพได้ออกกำลังกายโดยทั่วไปบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ออกเลยครับก็มีวิ่งบ้างนะครับเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งไปวิ่งมาก็มีบ้างแต่ว่าไม่สม่ำเสมอครับพยายามจะกลับมาสม่ำเสมออยู่เคยสม่ำเสมอในอดีตแล้วทีนี้คุณสมภพมีสังเกตบ้างไหมคะว่าเอ้ยวิธีการหายใจที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันส่งผลเวลาที่คุณสมภพออกกำลังกายไหมคะสำหรับคนที่ไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพอย่างคุณสมภพเนี่ยเห็นผลบ้างไหมคะว่ามันจะเหนื่อยน้อยลงนะอันนี้ทุกวันนี้อาจจะไม่วัดที่ออกกำลังกายวัดที่การทำงานอะผมว่าในช่วงหลังๆวันนี้มันทำงานจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแบบเดินเหินหรือไปทำกิจกรรมอะไรแบบเดิมเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลงอะจริงที่บอกครับว่าแม้จะนอนพักผ่อนน้อยแม้ว่าจะแบบอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อ่อนเพลียเท่าเดิมอ่ะครับร่างกายอึดขึ้นอันนี้ขอแชร์เพราะว่าเคยเอาไปทดสอบในการวิ่งเหมือนกันคือเมื่อก่อนอ่ะจะติดนิสัยวิ่งแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำกันไงดูเป็นนักกีฬาเป่าลมออกไปแต่ปรากฏว่าพอแบบอ่านเล่มนี้ก็รู้ว่าไม่ใช่ก็เลยพยายามฝึกแบบลองหายใจทางจมูกอย่างเดียวตอนวิ่งอ่ะซึ่งตอนแรกก็เหนื่อยมากค่ะเหมือนตอนแรกอาจจะรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมเพราะเหมือนเราแบบเหมือนหายใจไม่ชินอ่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็ทำได้นานขึ้นจริงๆก็รู้สึกว่าแบบมันเห็นผลเลยว่าเราไม่ได้เหนื่อยเวลาหายใจทางจมูกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแบบต่อให้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นนักออกกำลังกายมือสมัครเล่นอย่างเราที่ออกกำลังกายทีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มันมาใช้แล้วก็เห็นผลได้เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วเพราะผมว่าด้วย common sense มันเหมือนกับว่าเวลาเราเหนื่อยเวลาเราวิ่งอย่างเงี้ยหายใจทางปากมันเร็วนะมันสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแต่เหมือนตามการวิจัยเขาบอกว่าลมหายใจที่เข้าทางจมูกกับทางปากเนี่ยมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันถูกนำไปใช้ได้ไม่เท่ากันนะผมอาจจะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ว่าฝืนหายใจทางจมูกไปเถอะคือยังไงก็ตามแต่มันเข้าผ่านจมูกเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้มากกว่าทางปากแน่ๆคือผู้เขียนนะเขาบอกเลยว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราหายใจทางปากด้วยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะหอบเร็วเพราะมันเป็นเรื่องของการดึงนำออกซิเจนไปใช้นี่แหละซึ่งพอมันไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยเราก็จะหอบเพราะเราต้องการเหมือนเราไม่เคยชินกับระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบการออกซิเจนต้องการออกซิเจนเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผลได้ถ้าเราลองนำไปปฏิบัติดูทีนี้มันมีเหมือนเขาพูดถึงด้วยว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นสมมตินักกีฬาระดับสูงเนาะเขาสามารถฝึกวิธีการหายใจให้เหมือนว่าเขาขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วออกกำลังกายในที่ที่ออกซิเจนน้อยๆอ่ะอันนี้เหมือนเขาเอามาเล่าให้ฟังว่าถ้าคนเวลาเทรนนักกีฬาจริงๆอ่ะยิ่งเทรนด้วยวิธีเนี้ยมันยิ่งทำให้เขาเทรนได้ดีขึ้นแล้วถ้าเราไม่ได้ขึ้นเขาอ่ะเรามีวิธีอะไรบ้างไหมที่เราจะช่วยได้ว่าก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะก็คือการหายใจเพราะจริงแล้วเนี่ยที่เราอยู่บนที่สูงเนี่ยอากาศมันบางเบาอยู่แล้วเนาะมันบังคับให้เราหายใจแบบเยอะๆไม่ได้เนี่ยดังนั้นการอยู่ถ้าเราไม่อยู่ที่สูงเนี่ยเราแค่กั้นหายใจก็เพียงพอละก็จะมีนี่ก็จะมีโค้ชแบบนักวิ่งนะที่บอกว่าให้วิ่งไปแล้วให้คุณกั้นหายใจไปด้วยอะไรแบบเนี้ยลองเป็นจังหวะอย่างเงี้ยก็จะเหมือนการจำลองการอยู่บนที่สูงค่ะเขาจะใช้คำว่ายกภูเขามาหาเราไม่ต้องขึ้นไปบนภูเขาก็ได้ยกเขามาหาเราแถมมันมีข้อดีอย่างก็คือเวลาที่นักกีฬาไปฝึกบนที่สูงอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมามันเหมือนร่างกายมันจะใช้กล้ามเนื้อได้น้อยอ่ะเรามันก็จะออกเหมือนกล้ามเนื้อมันก็จะคล้ายๆว่ามันจะมีภาวะกล้ามเนื้อคืนสภาพอะไรเงี้ยแต่พอมา
เราฝึกบนที่ความสูงทั่วไปอย่างเงี้ยแต่เราใช้วิธีกั้นหายใจเพื่อเรียนแบบจำลองสถานการณ์เหมือนอยู่บนที่สูงแทนในขณะที่เราก็ยังฝึกใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อได้เหมือนปกติด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นข้อดีอีกต่อหนึ่งของการใช้วิธีการกั้นหายใจแล้วก่อนถึงวิธีผมว่าวิธีเนี่ยจะมีเยอะเลยเนี่ยที่อยากให้อ่านเนี่ยโฆษณาอยู่เป็นระยะขอบคุณมากได้เลยแต่ผมว่าหลักการจริงๆของการหายใจเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะเพราะจริงนี่คือพื้นฐานของการทำงานของร่างกายมนุษย์เลยนะเพราะมันสัมพันธ์กับลมหายใจคุณหายใจแบบไหนร่างกายคุณก็ทำงานแบบนั้นถ้าเราหายใจผิดร่างกายอื่นๆมันก็ทำงานแบบผิดๆถ้าเราหายใจได้ถูกร่างกายมันก็ทำงานได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นแบบถ้าเราต้องการแบบให้ระบบเผาผลาญเรามันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยการหายใจช้าๆนะหลังจากทานอาหารหมายความว่าถ้าเกิดเราหายใจช้าเนี่ยการหายใจช้ามันจะไปกระตุ้นระบบการทำงานของระบบพาราซิมพาเทติกถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นระบบผ่อนคลายแล้วกันกระเพาะอาหารทำงานด้วยระบบนี้แต่ถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วเรารีบไปบอกรีบทำงานรีบไปออกกำลังกายหรือว่าหายใจไม่เป็นปกติแบบเนี้ยการย่อยอาหารมันก็ทำงานที่ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดสัมพันธ์กันเราต้องการให้ร่างกายเราอยู่ในโหมดไหนเนี่ยเราต้องหายใจเพื่อให้ร่างกายเราสามารถทำงานในโหมดนั้นได้ด้วยโอ้นี่ส่งผลถึงการลดน้ำหนักด้วยเลยนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยกลายเป็นว่าการหายใจสำคัญเหตุผลนะที่ว่าทำไมเรากินข้าวอิ่มๆเราถึงง่วงอ่ะเพราะการง่วงเป็นการบังคับร่างกายเราให้เราหายใจให้ช้าลงอย่าเพิ่งทำอะไรให้อยู่เฉยๆอ่ะเพื่อให้ร่างกายมันได้ย่อยอาหารหน่อยเพราะการย่อยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนนั้นแหละตอนที่เราผ่อนคลายน่าสนใจเราไม่ได้แค่ขี้เกียจนี่เป็นกลไกละอิ่มก่อนกินนอนนี่จึงมีประโยชน์นะกินแล้วไม่นอนอะไรเงี้ยทีนี้เราคุยกันมาหลายคำถามแล้วหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมคุณสมภพเนี่ยทำงานเชี่ยวชาญเรื่องจิตบำบัดเนอะเออทำไมคุณสมภพมาสนใจเรื่องการหายใจแล้วเราก็คุยกันถึงประโยชน์ต่างๆของการหายใจที่มีต่อร่างกายของเราทีนี้เราเลยอยากจะถามคุณสมภพว่าเอ๊ะแล้วการหายใจเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรายังไงบ้างค่ะโอ้จริงๆก็ต้องบอกว่าส่งผลมากๆเลยครับเพราะว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยมันทำงานไปตามลมหายใจเหมือนกันนะคือแยกกันไม่ออกเลยถ้าตอนเนี้ยคุณเมย์คุณมดกำลังโกรธเนี่ยคุณไม่สามารถจะหายใจได้เป็นปกติเลยนะถ้าคุณโกรธอยู่นะเวลาเราโกรธเราก็จะหายใจแบบเพือกใหญ่ๆเราจะแบบหายใจแบบแรงๆอ่ะเพราะเราโกรธอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันอัดแน่นอยู่ข้างในใจเราอ่ะเราไม่สามารถจะหายใจแบบผ่อนคลายได้ง่ายๆคือคุณไม่สามารถหายใจช้าๆแล้วโกรธไปพร้อมกันได้มันทำงานไม่ได้ดังนั้นมันสัมพันธ์กันแบบนี้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะคุณจะกังวลคุณจะเครียดจะโกรธจะเศร้าอ่ะมันมีการทำงานไปสอดคล้องกับร่างกายนะคือจิตใจกับร่างกายมันแยกออกจากกันไม่ได้และร่างกายทำงานแบบไหนเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับลมหายใจอีกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้อันนั้นในบางกรณีที่ผมพูดคุยกับผู้มาปรึกษาเนี่ยคนที่มีปัญหาทางอารมณ์มากๆนะอารมณ์แบบจัดการอารมณ์ได้ยากแฮนเดิลได้ยากเนี่ยเราจะไม่มามัวแบบคุยหรือจัดการอารมณ์ก่อนแต่เราจะทำร่างกายทำการหายใจให้เป็นปกติก่อนด้วยการหายใจนี่แหละบางทีก็อาจจะนั่งหายใจเฉยๆบางทีก็อาจจะชวนกันเดินเนาะแล้วก็หายใจไปด้วยกันหรือว่าชวนกั้นหายใจก็จะมีหลากหลายวิธีการนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือเมื่อเราสามารถทำการหายใจให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยอารมณ์สามารถสงบลงได้นะในอย่างน้อยก็ชั่วคราวก่อนที่จะมาทำในเชิงประเด็นต่อว่าเราจะพูดคุยจะแก้ปัญหาจะวิเคราะห์ปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่สามารถจะอะไรจะเห็นภาพมันได้อย่างปลอดโปร่งถ้าเกิดตอนนั้นอารมณ์มันเยอะนี่อาจจะเป็นทริคให้เราทำเป็นวิธีเริ่มต้นให้เราทำที่บ้านได้เนอะพอเกิดมีปัญหาในเรื่องการจัดการอารมณ์อย่างนี้พวกเราจะชอบควบคุมอารมณ์ไงฮะซึ่งมันควบคุมไม่ได้เวลาเราโกรธเราก็อยากหายโกรธเวลาเราเศร้าเราก็อยากหายเศร้าแล้วเราพยายามจัดการอารมณ์ที่มันเป็นนามธรรมซึ่งรู้จักการที่ตรงไหนแต่พอเราบอกว่าเออคุณแค่กลับมาหายใจก่อนนะค่อยๆกลับมาหายใจช้าๆหายใจให้เป็นปกติอะไรแบบเนี้ยมันดูง่ายและเป็นรูปธรรมกว่านะเราขอถามเพิ่มเพราะอยากรู้คือเมื่อกี้พูดว่าพอคนโกรธจะมีความหายใจผิดปกติหายใจไม่ทันอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราโกรธอะคือเรารู้ตัวอย่างไรเรารู้ตัวเราโกรธแต่สมมติเราเครียดแล้วเราไม่รู้ว่าเราเครียดหรือเปล่าเราสามารถสังเกตลมหายใจตัวเองได้ไหมคะว่าเอ้ยนี่เรากำลังเครียดอยู่นะปรึกษาตอนนี้ก็ปรึกษาผมว่าอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องย้อนแย้งนะพอเราสังเกตปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นปกติทันที
อ๋อถ้าเกิดตอนนี้เราไม่สังเกตอ่ะเราอาจจะหายใจแบบนึงอ่ะแต่พอบอกผมบอกคุณว่าอ่ะไหนคุณลองดูซิว่าตอนนี้คุณหายใจแบบไหนอ่ะเราเริ่มจะแบบกลับมาหายใจได้อย่างเป็นปกติแล้วเพราะนี่คืออะไรนี่คือการทํางานของสตินะคือการรู้ตัวแล้วกันอ่ะพูดง่ายๆพูดภาษาปกติแล้วกันเวลาที่เรารู้ตัวกับอะไรนะเมื่อนั้นมันคือจุดเริ่มต้นนะที่เราจะค่อยๆมาจัดการให้มันเข้าที่เข้าทางแต่พอเราไม่รู้ตัวต่างหากที่มันจะพาเราออกไปในแบบที่มันไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่สังเกตอ่ะผมก็ลองนะอยากจะลองดูเหมือนกันว่าตัวเองหายใจแบบไหนเนี่ยแต่พอสังเกตทีไรมันก็ปกติไงแต่ตอนที่ไม่สังเกตนี่แหละที่มันอาจจะผิดปกติเนาะดังนั้นไม่ต้องสนใจเลยว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงแต่ถ้ามีโอกาสเนาะมีโอกาสถ้าเว้นว่างจากการทํางานนั่งอยู่เฉยๆอะไรแบบนี้เราก็มาสังเกตลมหายใจดูสังเกตให้มันให้มันแล้วก็ทําให้มันเป็นปกติค่อยๆหายใจไปอะฮะมันก็ช่วยได้มากๆเลยนะแล้วอย่างนี้เวลาที่มีคนมาขอคำปรึกษากับคุณสมภพเนี่ยค่ะคุณสมภพการหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณสมภพต้องคอยสังเกตไหมคะว่าผู้มาเข้ารับคำปรึกษามีลักษณะการหายใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อมันบ่งบอกถึงสภาพจิตใจได้จริงๆแล้วเวลามาคุยเนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มที่การหายใจเนาะแต่เราจะเริ่มที่ความรู้สึกเริ่มที่เรื่องราวแล้วเราคุยเราก็จะรู้อยู่แล้วเราอีกฝ่ายเขารู้สึกยังไงอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยอารมณ์มันท่วมท้นมากๆเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่เราจะอาศัยเทคนิคการหายใจเนี่ยเข้าไปมีส่วนช่วยแค่มองดูมันอาจจะมองได้ยากหน่อยอ่ะเว้นแต่บางคนที่แบบโอ้โหหายใจเฮือกเฮือกเฮือกจริงๆเนี่ยอาจจะเห็นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นที่จะรับรู้เพราะบางทีเจ้าตัวเองก็ไม่ได้รับรู้ตัวเองนะผมว่าเวลาที่เรารู้สึกอ่ะเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกแล้วกันเมื่อนั้นแหละการเราก็พอจะเดาได้แล้วว่าการหายใจตอนนั้นมันเป็นแบบไหนถ้าตอนนี้เรากังวลเนี่ยแน่นอนเรารู้ตัวเลยว่าการหายใจมันไม่เป็นปกติแน่ๆน่าสนใจแต่ถ้าอย่างนี้นะที่ผมใช้คำว่าปกติไม่ปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรดีหรือแย่ไปกว่ากันนะคือเรียกว่าการหายใจเนี่ยมันปรับตัวไปตามสภาวะของอารมณ์มากกว่าซึ่งมันก็มีประโยชน์ในแบบของมันนะหมายว่าถ้าตอนนี้เรากำลังกลัวเรากำลังกังวลเนี่ยแล้วเรามีการหายใจแบบนึงเนี่ยนั่นหมายความว่าการหายใจแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อปรับร่างกายให้สอดคล้องกับความรู้สึกเพราะถ้าเราเจออันตรายแล้วเรากลัวคือแน่นอนหรอกการหายใจอย่างทีๆการหายใจอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมเนาะในการที่คุณจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันมีประโยชน์ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้สถานการณ์ที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ล่ะที่เราต้องแยกแยะให้ได้ว่าชีวิตสมัยใหม่เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอันตรายแบบในมนุษย์ในอดีตเนาะเรากลัวไม่ต้องกังวลขนาดนั้นน่ะดังนั้นประเด็นปัญหาของคนมันในปัจจุบันก็คือเรากลัวและกังวลกับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมอ่ะมันไม่ใช่อันตรายจริงๆอ่ะแล้วมันก็ส่งผลให้เราถูกกระตุ้นร่างกายอยู่เรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยอย่างเช่นเราทำงานแล้วเราเครียดอย่างเงี้ยร่างกายถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีสภาวะอะไรที่มันน่ากลัวหรือน่ากังวลเลยจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยก็มีพูดเหมือนกันเนาะว่าเวลาที่เราหายใจเหมือนหายใจถี่ๆเหมือนที่คุณสมภพพูดอะค่ะมันจะการหายใจด้วยอกส่วนบนแบบถี่ๆอย่างเงี้ยมันไปกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนีค่ะไฟออฟไฟทีนี้มันก็จะไปคือคนสมัยก่อนอะเขาภาวะแบบเนี้ยมันมีประโยชน์เพราะว่าเวลาที่เขาจะต้องต่อสู้ต้องล่าสัตว์หรือต้องมีศัตรูเข้ามาอย่างเงี้ยวิธีการหายใจเงี้ยก็จะกระตุ้นร่างกายให้เต็มพร้อมแต่ในสังคมสมัยใหม่อ่ะทีนี้เราหายใจแบบเนี้ยเราหายใจผิดกันอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีศัตรูเข้ามาไงเราไม่ได้ต้องการเตรียมพร้อมหรือกระตุ้นร่างกายมามันก็เลยกลายเป็นความเครียดที่เกินที่ไม่มีประโยชน์คล้ายๆที่คุณสมภพเล่าเมื่อกี้ครับก็คือมันมากเกินไปอ่ะคือมันมีประโยชน์ในบางบริบทมันมีประโยชน์ในบางสถานการณ์แต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มจะเป็นโทษละครับแล้วอย่างในเคสที่เคยเช่นให้ควบคุมลมหายใจในการรักษานะคะมีเคสไหนที่น่าสนใจที่พอมาแลกเปลี่ยนกันได้บ้างไหมคะโอ้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหายใจนี่เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยนะมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบว่าคุณมีปัญหาทะเลาะกับแฟนแล้วหายใจจะช่วยอะไรมันคงไม่ได้หนักนะหมายความว่ามันคือพื้นฐานแล้วกันมันคือพื้นฐานที่เราจะเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจเราอ่ะให้มันพร้อมที่จะไปแก้ปัญหาซึ่งผมว่าเนี่ยผลตรงนี้เห็นได้ชัดมากๆเลยนะหลายๆคนเนี่ยก็นั่งหายใจกันไปบางทีแบบไม่รู้จะคุยอะไรกันนะฮะ ไม่ได้หมายไม่รู้จะคุยอะไรหมายถึงว่าบางทีมันไม่พร้อมจะคุยจริงๆอ่ะเราก็นั่งหายใจกันไปอ่ะแล้วบางทีจบชั่วโมงการหายใจที่ดีอ่ะที่กลับมาเป็นปกติก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะที่ทำให้เขาออกด้วยความปลอดโปร่งกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหากลับไปแก้ไขสถานการณ์ได้อ่ะเพราะบางทีวิธีการจะไปแก้ปัญหามันมีอยู่แล้วนะแต่พอเราไม่พร้อมที่จะเอาตัวเราไปใช้วิธีการเหล่านี้มันก็ใช้ไม่ได้อ่ะดังนั้นการหายใจจึงเป็นการมาเตรียมร่างกายและจิตใจเราให้มันมีความพร้อมแล้วผลเกิดขึ้นตรงนั้นเลยนะถ้าเราหายใจเป็นปกติได้ตอนนี้เนี่ย
ผมว่าผลมันเกิดขึ้นนะปัจจุบันนะขณะที่เรากำลังหายใจนี่เลยนะมันไม่ต้องรอผลลัพธ์ในอนาคตด้วยหลายคนบอกว่าโอ้มาตอนมาแบบเครียดมากเลยอ่ะตอนกลับไปก็อาจจะยังเครียดเหมือนเดิมนะแต่ว่าหัวมันปลอดโปร่งขึ้นอ่ะสมองมันปลอดโปร่งมันโล่งขึ้นอ่ะเพราะเขาได้หายใจจริงๆอ่ะแต่ตอนมารู้สึกว่าหายลมหายใจมันปั่นป่วนเนาะอาจจะหายใจแบบไม่ถูกอาจจะรู้สึกอึดอัดแบบเนี้ยพอได้ผ่อนคลายได้หายใจดีๆเนี่ยอันนี้เป็นผลลัพธ์เฉพาะหน้าที่แบบเกิดขึ้นและเห็นอยู่เป็นประจำเลยนะผมพูดถึงในเชิงกายภาพแล้วเนี่ยเวลาเราหายใจได้ถูกวิธีอ่ะแล้วเราออกซิเจนมันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพออกซิเจนก็จะไปหล่อเลี้ยงสมองด้วยนะเราก็จะรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นหายอาจจะหายปวดหัวใช่ฉะนั้นมันก็ส่งผลแบบตอบสนองกันเนื้อทางกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วถ้าเกิดว่าพอเขาออกจากห้องคุยบำบัดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วออกไปเนี่ยแล้วเขาอยากจะไปพยายามควบคุมตัวเองด้วยการหายใจแต่หายใจให้ดีเนี่ยมีเทคนิคง่ายๆอะไรเลยไหมคะแบบเริ่มต้นแนะนำผมก็จะบอกแบบนี้เลยนะว่าถ้าแบบเบื้องต้นเลยนะก็คือถ้าคุณมีเวลาว่างนะคุณแค่นั่งหายใจแล้วหายใจช้าๆคุณไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนนะเพราะเวลาอะไรที่มันยากมันซับซ้อนเนี่ยคนจะไม่ทำแล้วคนก็จะโอ้นึกไม่ออกจำไม่ได้แบบนี้แต่ผมบอกว่าช้าคำเดียวเนี่ยมันไม่ต้องนึกอะไรอะแต่เวลาที่คุณมีเวลาว่างเนาะนั่งอ่านหนังสือนั่งรออะไรนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็ลองหายใจช้าๆดูลองสังเกตความช้าดูเนาะค่ะหายใจเป็นยังไงก็หายใจเข้าช้าๆออกช้าๆช้านี่คือมันช้าจริงๆนะแล้วอาจจะเพิ่มอ่ะคือบางคนเนี่ยบางทีช้าแล้วมันก็อาจจะยังผิดอยู่ก็ได้เนาะแรกๆเนี่ยเราอาจจะลองเอามือนะครับมือสองข้างเนี่ยลองทาบที่หน้าอกกับทาบที่ท้องที่เหนือสะดือนิดนึงเนาะถ้าเราหายใจช้าและหายใจถูกจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าอกแต่มันจะเป็นท้องถ้าเราหายใจเร็วนะให้ตายยังไงนะครับท้องก็จะไม่พองแต่หน้าอกจะพองก่อนหน้าอกมันจะขึ้นมาก่อนเนาะแต่ถ้าเราหายใจช้าๆเนี่ยยังไงท้องก็จะพองขึ้นมาแล้วหายใจออกช้าๆท้องก็จะแฟบนี่คือจุดสังเกตตอนแรกนะถ้าเรายังไม่ชินแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราหายใจถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ลองใช้มือของเราเนี่ยเป็นตัวจับสังเกตแล้วถ้าในอนาคตมันชินแล้วเราก็ไม่ต้องจับหรอกครับมันก็จะหายใจแบบลงมาถึงช่องท้องโดยธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดหายใจช้าๆลงมันก็จะมาหายใจที่ช่องท้องเองโดยปกติเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือช้ายังไงก็จะลงมาถึงช่องท้องแล้วตรงนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าระบบโหมดร่างกายที่จะกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายเนี่ยมันอยู่ที่ช่องท้องไงแต่หน้าอกอย่างที่เมื่อกี้คุณมดว่าแหละว่าถ้าเราหายใจแค่หน้าอกเนี่ยมันคือกระตุ้นร่างกายให้มันตื่นตัวเราชอบมีคำว่าสูดลมหายใจให้เต็มปอดแล้วเราก็จะนึกว่าแบบมันคือหยุดมันต้องใช้ปอดข้างบนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นความเชื่อเนาะแต่ถ้าเราบอกจะต้องการให้มีประโยชน์ต้องหายใจลงมาให้ถึงช่องท้องข้างล่างสูดลมหายใจเต็มท้องจริงๆในหนังสือเนี่ยก็จะมีบทหนึ่งเลยที่เขาพูดถึงเรื่องการหายใจกับเรื่องจิตใจเลยค่ะก็คือเรื่องชื่อบทว่าเข้าสู่ห้องสมาธิเนาะเขาก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าประสบการณ์ที่เขาเคยผ่านมาอย่างเงี้ยไอ้ความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยมันส่งผลต่อคือร่างกายกับจิตใจมันเชื่อมโยงกันอะแล้วทางท้ายบทเขาก็จะแนะนำวิธีหายใจวิธีฝึกหายใจเพื่อช่วยกำหนดเหมือนกับกำหนดสติของเรากำหนดสมาธิของเราด้วยนั่นน่าสนใจมากเลยบ้านเราที่เป็นสังคมแบบชาวพุทธอะเนาะจริงๆแล้วเราเนี่ยอยู่การฝึกการหายใจมาตั้งแต่เด็กนะเราบอกแค่ไม่ได้ไปมองมันในเชิงอธิบายมันในเชิงร่างกายเท่านั้นเองอ่ะแล้วผมว่าถ้าเอาสองส่วนนี้มาผสมประสานกันได้นะผมว่านี่จะมีประโยชน์มากๆเลยคือการหายใจแบบพุทธเนี่ยเราก็จะพูดในเชิงว่าเราตามลมหายใจเนาะเราพูดในมิติของจิตใจอ่ะแต่เราไม่พูดในมิติของว่าถ้าเราหายใจแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเรายังไงนะครับคือเราก็จะพบเลยนะว่าคนปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยหายนั่งหายใจนั่งสมาธิแล้วจิตใจสงบเนาะแต่บางคนนั่งเหมือนกันนะแต่ทำไมจิตใจไม่สงบเลยแล้วความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนนะเพราะบางทีความแตกต่างอาจจะอยู่ที่การหายใจนี่แหละว่านั่งหลับตาแล้วหายใจเหมือนกันเนี่ยแต่วิธีการหายใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแล้วเราไม่เคยพูดถึงรายละเอียดในเชิงนี้นะเราพูดแค่ว่าหลับตาก็สูดลมหายใจตามลมหายใจกันไปอ่ะแต่ถ้าลมหายใจที่เราตามมันเป็นลมหายใจที่เร็วอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นจังหวะอย่างเงี้ยมันก็ไม่สงบอ่ะถ้ามันค่อยๆช้าได้อย่างเป็นธรรมชาตินะลงมาถึงช่องท้องได้เนี่ยผมว่าอันนี้แหละก็จะช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายและสงบลงได้จริงๆเหมือนปกติจริงๆอย่างที่บอกเลยคือเมื่อก่อนก็จะเข้าใจแค่ว่าก็ดูลมหายใจควบคุมลมหายใจนับลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครพูดถึงการหายใจช้าเท่าไหร่จริงมันมีความเข้าใจผิดอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับการแบบคนที่อยากควบคุมสมาธิหรือสติหรืออยากให้ตัวเองแบบ
ไม่ฟุ้งซ่านไม่บกแวกอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องที่ว่าอยู่แต่ลมหายใจแต่ไม่กำหนดว่ามันเข้าช้าออกเร็วยังไงแค่ไหนผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่คุ้นชินมากกว่าครับเพราะเหมือนเราก็เชื่อว่าเราหายใจกันได้อยู่แล้วไงคือพอเราพูดหายใจเนี่ยทุกคนอาจจะนึกภาพเดียวกันน่ะแต่มันไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเรานั่งหลับตาแล้วหายใจเนี่ยแต่เขาก็หายใจแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นผมว่าเราก็ต้องมารื้อเอาใหม่นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องเรียนรู้เหมือนกันนะว่าเราก็ต้องปรับร่างกายพอสมควรเหมือนกันเพราะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราหายใจเป็นกันมันก็จริงเนี่ยแต่ด้วยสภาพแวดล้อมด้วยอาหารการกินด้วยวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวคล้ายๆกับมันก็วางเงื่อนไขรูปแบบการหายใจเราไปไกลๆเหมือนกันเนาะเหมือนกับตอนนี้ที่แบบอะไรอ่ะ PM มันเยอะๆอย่างเงี้ยถามว่าโอ้โหเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะสูดลมหายใจแบบช้าๆให้เต็มปอดก็ไม่ใช่อ่ะเราก็ต้องรีบหายใจเนาะใช่หรืออาหารการกินในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เป็นอาหารอ่อนๆเนี่ยมันทำให้การกินอาหารลักษณะเนี้ยมันก็ไปอะไรไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการหายใจของมนุษย์เราอีกทำให้การหายใจมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรแบบเนี้ยใช่อันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารการกินอย่างเงี้ยอาหารการกินที่เป็นกรดหรือเป็นด่างอย่างเงี้ยมันทำให้ร่างกายกระตุ้นว่าให้ร่างกายอยากรับคาร์บอนไดออกไซด์มาเพิ่มหรือว่าเราจะขับออกไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะมันเกี่ยวข้องหมดเลยกับเหมือนการหายใจมันเป็นพื้นฐานของร่างกายเราจริงๆมันเกี่ยวข้องกับหลายๆแง่มุมเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่แล้วคิดถึงอีกเรื่องได้อาจจะผมก็คุยผสมผสานปนเปก็ไม่รู้เล่มไหนเป็นเล่มไหนนะเขาบอกว่าไอ้ที่จะช่วยได้นะที่ทำให้ไอ้โครงสร้างการทางการหายใจของคนเรามันทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ไม่ต้องใช้ความพยายามส่วนตัวอีกก็คือการเคี้ยวหมากฝรั่งเหมือนกับว่าเราอะมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฟันนะแต่มีประสิทธิภาพนะเพราะเรากินอาหารที่มันอ่อนมนุษย์ในอดีตเนี่ยเราต้องใช้ฟันนะเพราะมันไม่มีอาจจะปรุงอาหารยังไม่ได้ก็ได้ในยุคอดีตเนี่ยก็กินอาหารที่มันแบบค่อนข้างจะต้องใช้การเคี้ยวอะไรมากๆเนี่ยดังนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งคือการจำลองให้เราได้ใช้ฟันของเราเนี่ยได้ใช้การขยับเขยื้อนขากรรไกรเนี่ยตรงนี้ก็จะไปมีผลต่อทางเดินของอากาศที่เราหายใจเข้าไปอีกค่ะซึ่งอันเนี้ยสอดคล้องกับในหนังสือเล่มนี้ที่เขาจะพูดถึงด้วยว่าการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราหายใจถ้าเราให้เด็กเขาบอกว่าเราควรสอนให้เด็กตั้งแต่เป็นทารกเนี่ยหายใจทางจมูกเพราะสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อรูปหน้าของเราได้นะกรามของเราจมูกอะไรอย่างเงี้ยว่ารูปหน้าของเราจะมีจะเป็นลักษณะไหนแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าเราหายใจยังถูกวิธีเราจะมีรูปหน้าที่สมส่วนมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแล้วมันก็ไอ้รูปหน้าที่ถูกต้องอย่างที่คุณสมภพบอกว่าเวลาเคี้ยวหมากฝรั่งมันช่วยการทำงานของกรามเนี่ยค่ะพอกรามมันทำงานได้ดีมีรูปหน้ามีโครงสร้างที่ถูกต้องอ่ะเราก็จะหายใจได้ดีไปอีกทีก็คือมันก็จะเหมือนซึ่งกันและกันใช่ใช่แล้วเขามีเล่าด้วยอันนึงที่มดสนใจเพราะมดเนี่ยดัดฟันมาแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าไม่จำเป็นน่ะอย่าถอนฟันคือคุณพ่อคุณแม่เวลาจะพาลูกไปดัดฟันน่ะควรคุยกับคุณหมอก่อนว่าเอ้ยจำเป็นต้องถอนฟันไหมหรือว่าต้องถอนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเวลาเราถอนฟันน่ะโครงสร้างใบหน้าเราก็เปลี่ยนกรามลักษณะกรามเราเปลี่ยนมันก็จะส่งผลต่อทางเดินหายใจของเราด้วยน่าสนใจเนาะมันมีหลายอย่างมากเลยที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องการหายใจโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวมาก่อนครับดังนั้นชื่อแบบชื่อชอบชื่อภาษาไทยมากเลยนะหายใจเปลี่ยนชีวิตผมว่ามันเปลี่ยนจริงๆนะถ้าเราค่อยๆมาดูเพราะว่าจริงมันมีผลต่อชีวิตเราแทบจะทุกด้านเลยนะตั้งแต่ตื่นตอนเรานอนเลยเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนเขาพูดถึงกรณีแบบคนที่เป็นโรคหืดด้วยเนาะเหมือนที่พี่มดเล่าไปแล้วว่าตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็เป็นโรคหืดเองซึ่งในเล่มเนี้ยก็ถ้าใครที่เป็นโรคหืดอะค่ะเขาก็จะมีวิธีหายใจที่บอกไว้เลยใช่ว่าต้องหายใจแบบไหนแล้วเขาก็คือตัวผู้เขียนอะเขาเคยใช้วิธีการหายเปลี่ยนวิธีการหายใจแล้วก็หายจากโรคหืดด้วยซึ่งโรคหืดเนี้ยจริงๆมันเป็นโรคที่ปัจจุบันเป็นปัญหาของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะในสังคมสมัยใหม่ซึ่งเข้าใจว่าเหมือนคนเขียนเนี่ยเขาทำอยู่ในวงการที่ช่วยเหลือคนเป็นโรคหืดเนี่ยคือทำมาแบบเป็น10ปีเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าใครที่มีปัญหานี้อยู่อะค่ะอ่านแล้วก็น่าจะได้เอาไปปรับใช้ได้แล้วก็ขอแชร์นิดนึงว่าตัวผู้แปลเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกเล่าเหมือนกันว่าตัวเขาเองอะเป็นภูมิแพ้แล้วพอเขาเอาไปใช้ตอนวิ่งตอนอะไรอะก็คือแบบอาการมันหายไปจริงๆมันดีขึ้นจริงๆมากสุดจันมากก็ชวนทุกท่านนะครับมาร่วมพิสูจน์ไปด้วยกันนะฮะหนังสือนี้นะฮะโอเคคือถ้าเราถ้า
ถ้าท่านเคยผู้ฟังนะคะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยตอนท้ายเนี่ยคืออยากโชว์ให้ดูว่าตอนท้ายเขาจะมีโปรแกรมเลยโปรแกรม Oxygen Advantage เนี่ยค่ะที่จริงๆแล้วไอชื่อ Oxygen Advantage เนี่ยมันมาจากการที่ผู้เขียนน่ะเขาตั้งโปรแกรมเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าเป็นโค้ชด้านการหายใจอ่ะคือเขาเรียกว่าโปรแกรม Oxygen Advantage แล้วตอนท้ายนี่คือผู้เขียนเขาก็มีน้ำใจมากคือเราไม่ต้องไปโรงเรียนกับเขาก็ได้เพราะเขาสรุปโปรแกรมมาให้คนแต่ละกลุ่มอยู่แล้วอย่างคุณสมภพค่าโบค่าระดับออกซิเจนเนี่ยที่วัดมาได้25 วินาทีคุณสมภพก็สามารถเลือกเปิดได้เลยว่าเอ้ยจะใช้โปรแกรมแบบไหนถึงจะเหมาะกับวิธีกับร่างกายตัวเองอย่างนี้แล้วก็สิ่งข้อควรระวังต่างๆอ่ะเวลาเราหายใจมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมันก็จะส่งผลต่อร่างกายในแบบต่างๆด้วยอย่างนี้เนาะคือในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขาก็ระบุไปด้วยตัวอย่างคุณสมภพเองจากประสบการณ์ที่เคยเอาไปใช้หรือเอาไปแนะนําคนอื่นเงี้ยค่ะมันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะสมมติคนที่ปกติเราอาจจะหายใจผิดมากๆแล้วเราเกิดเปลี่ยนมาหายใจแบบนี้เลยมันจะทําใหส่งผลเสียอะไรไหมหรือเราจะถอดใจไปจากวิธีนี้เร็วเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆผมว่าผลเสียนี่แทบจะไม่มีนะถ้ามันไม่ใช่อะไรที่มีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อกี้แต่ว่าที่เคยเจอนะมีน้องคนนึงมาเล่าให้ฟังไอ้เทปปิดปากเนี่ยบางทีปิดตอนนอนเนี่ยแล้วเกิดอยากจะจามขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีอะไรปิดปากอยู่เนี่ยมันทรมานเก็บหน้าผมเหมือนกันที่เคยเจอในกรณีแบบนั้นแต่อื่นๆเนี่ยผมว่าพอเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันดูผาดโผนน่ะเราแค่นั่งหายใจช้าๆเนี่ยแล้วเราก็แค่สังเกตลมหายใจตัวเองเนี่ยผมว่ามันไม่แทบจะไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นไม่เรียกว่าข้อเสียแล้วกันข้อพึงระวังแล้วกันผมว่าการหายใจมันก็เป็นพื้นฐานแหละแต่มันไม่ได้เป็นคำตอบทุกอย่างนะมันอาจจะเกี่ยวกับชีวิตเราก็จริงอ่ะแต่อย่าไปยึดเอาว่าโอ้ยมีอะไรฉันจะมานั่งหายใจแล้วทุกอย่างมันจะแบบแก้ไขคลี่คลายอ่ะผมว่าก็จะเป็นมุมมองของคนปฏิบัติธรรมแล้วก็เชื่อว่าการนั่งสมาธิมันช่วยทุกอย่างมันไม่ได้ช่วยไงมันช่วยสงบนะตอนนั้นก็จริงอ่ะแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เราอยู่ที่โลกภายนอกอ่ะดังนั้นมันก็ต้องหาจุดสมดุลเหมือนกันว่าวิธีการที่เราใช้เนี่ยขอบเขตของประโยชน์มันอยู่ที่ตรงไหนก็อย่าไปพยายามจะเอาให้มันแบบไปตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่พึงระวังเพิ่มเติมแล้วก็แบบถ้าตอนแรกหายใจแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยเราเหนื่อยจังทำไมค่าโบเราไม่ขึ้นสักทีก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะขอให้แบบค่อยๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเราไม่ได้ต้องรีบแข่งเป็นนักกีฬาอะไรเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็ส่งผลในระยะยาวก็บอกว่ามันเรียนรู้ได้นะผมเจอแบบคนแบบหลากหลายรูปแบบมากเลยบางคนก็ทำไม่ได้ตอนแรกนะแค่จะบอกให้เขาหายใจช้าๆเนี่ยทำไม่ได้อ่ะเรื่องที่ผมก็มันทำไม่ได้ยังไงนะแต่ว่าก็จริงๆนะฮะก็คือเพราะบางคนเนี่ยคุ้นชินกับการหายใจเร็วๆหายใจหนักๆเนี่ยมาตลอดชีวิตอ่ะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกก็อาจจะยากหน่อยก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับค่ะจริงๆแล้วเพราะเรื่องพวกนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะคือเราเคยหายใจอย่างถูกวิธีมาก่อนอยู่แล้วค่ะเราไม่ได้ไปสร้างสิ่งใหม่ให้ไม่ได้มันไม่เหมือนกับเราไปเล่นกีฬาที่เราไม่เคยเล่นอ่ะอันนั้นคือการสร้างสกิลใหม่แต่การหายใจมันคือสิ่งที่เรามีติดตัวอยู่แล้วเพียงแค่วันนึงมันหลงลืมไปอ่ะวันนึงมันถูกแทนที่ด้วยการหายใจที่มันผิดวิธีด้วยอะไรสักอย่างในชีวิตแหละที่มันเป็นสร้างเงื่อนไขให้กับเราใหม่ขึ้นมานะครับให้เวลาตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราทำมันได้อยู่แล้วแหละเราทำมันได้มาโดยตลอดตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับเนี่ยช่วงจริงๆแล้วช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราใส่แมสกันตลอดเวลาเนาะจริงๆมันน่าจะส่งผลเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาที่เราจะมีเขาเรียกอะไรมี awareness กับการหายใจของเรามากขึ้นเพราะว่าเราจะรู้สึกหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ถนัดหลายคนก็งั้นหายใจทางปากช่วยแล้วกันใช่น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้ค่อยๆแบบเตือนตัวเองให้หายใจทางจมูกเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จพวกเราก็น่าจะต้องนั่งหายใจช้าๆหน่อยนะครับเพราะเขาบอกว่าการพูดเนี่ยก็คือการหายใจที่ผิดวิธีนะใช่แล้วเอาผิดนะคืออาชีพที่ต้องใช้การพูดมากๆเนี่ยอย่างผมก็นักจิตวิทยาก็อาจจะพูดไม่ได้มากเท่าไหร่เรานั่งฟังมากกว่าก็ยังโอเคอยู่แต่คนที่พูดมากๆเนี่ยการพูดมันคือการเอาการหายใจออกไปเป็นปริมาณมากๆนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้กลับมาดูแลการหายใจให้ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันทำให้เรารู้สึกใจอ่อนรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบเนี้ยหลายคนที่บอกว่าเอ้ยพูดจนเหนื่อยอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราพูดจนเหนื่อยจริงๆหรอกจริงๆเราหายใจผิดวิธีระหว่างที่พูดอย่างนี้ก็เลยรู้สึกล้าบางคนก็มีอาการถึงกับปวดหัวอะไรอย่างนี้เลยดูแล้วการหายใจคือเชื่อมโยงกับทุกอย่างจริงๆแม้แต่สิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดถ้าอ่านเล่มนี้จริงๆก็คืออยากให้โป
คนอ่านนะคะลองอ่านแล้วค่อยๆทําตามไปทีละขั้นเลยไม่แบบไม่ต้องอ่านรวดเดียวจบแล้วค่อยเก็บมาทําเพราะว่าเออมันเป็นสเต็ปที่เรามันจะทําได้ใช้ได้ผลดีกว่าแล้วพอทําไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะเหมือนค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นทีละนิดของการฝึกเนาะใช่เป็นตัวสิ่งที่ชวนทํามันก็แทรกอยู่ตลอดเล่มเลยนะผมว่าก็อ่านไปเหมือนกับเราอ่านไปทําแบบฝึกหัดไปอ่ะใช่ค่ะแล้วจะเห็นเลยว่าอย่างท้ายเล่มที่บอกว่าเขาจัดโปรแกรมมาให้เหมาะสำหรับแต่ละคนนะคะแต่คนแต่ละกลุ่มแต่ละระดับสุขภาพเขาจะมีตารางอย่างนี้ให้เลยว่าให้คอยบันทึกเลยว่าเอ้ยค่าแล้ววันนี้เราทำฝึกหายใจอะไรไปบ้างเราควรทำอะไรบ้างเราฝึกไปหรือยังแล้วก็เราวัดระดับออกซิเจนทุกวันอย่างเงี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเนี่ยเขามีตารางมาให้7 วันเพราะฉะนั้นใน7 วันเนี้ยเราจะคาดหวังผลได้ประมาณนึงเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เลยดีครับที่แล้วยังไงก็ต้องไปหาอ่านให้ได้เลยนะครับโฆษณากันเต็มที่มีคนถามคำถามมาว่าควรหายใจเข้าหรือออกให้ช้ากว่ากันคะโอ้ผมว่าที่มันเอางี้มันไม่ต้องเปรียบเทียบอ่ะก็คือเอาช้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมว่าก็แค่ระลึกรู้ไว้ว่ามันช้าแล้วกันแต่ถ้าโดยธรรมชาตินะออกจะช้าได้มากกว่าคือออกมันจะค่อยเป็นค่อยไปได้มากกว่าเข้าถ้าเราดูเหมือนกับอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยแต่ถ้าดูเหมือนเคิร์ฟเหมือนคนเขียนในหนังสืออ่ะเขาจะมีวาดเคิร์ฟให้ดูค่ะหายใจเข้าออกกันเราจะเห็นว่าเวลาหายใจดีอ่ะเคิร์ฟมันจะเหมือนสม่ำเสมอค่ะคือเราบอกว่าหายใจช้าอีกอย่างนึงที่ต้องจำคือความสม่ำเสมออ่ะมันจะเป็นเคิร์ฟที่ดูหน้าตาดูแบบสม่ำเสมอหน่อยแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่พอดีที่เราพูดกันมายังไม่ได้พูดถึงคำนี้แต่เป็นคำที่เมย์ชอบมากเพราะรู้สึกว่ามันเห็นภาพคือคำว่าหิวอากาศเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนมีบางครั้งจะรู้สึกหายใจไม่อิ่มแล้วเรารู้สึกจริงๆว่าเราหิวอากาศอะแล้วเราก็เลยหายใจทางปากอันนี้มีคำแนะนำไหมคะถ้าเรารู้สึกหิวอากาศแล้วอะเราทำยังไงดีหรือว่าเราก็ทนไปทีละนิดผมว่ามันมี2 ส่วนนะไอ้ที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยเรากำลังพูดถึงตัววิธีการหายใจที่ถูกต้องมันก็คงเป็นอย่างที่เราคุยกันมาแหละแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่มาของการที่เราหายใจไม่ถูกถามว่าไอ้ก่อนที่จะหิวอากาศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเรากำลังเครียดเรื่องงานอยู่หรือเปล่าเรากำลังกังวลใจเรื่องอะไรหรือเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้ผมว่ามันก็คือการไปดูทั้ง2 ส่วนนะให้มันเหมาะสมกันนะคือหมายความว่าโอเคเราจะแก้ด้วยการหายใจเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันคือการมาปรับที่ปลายทางเหมือนกันนะแต่ตัวที่จะมันมีผลต่อการหายใจของเรามันคืออะไรอีกก็ต้องมาดูเหมือนกันบางทีถ้าเราหายใจปากมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะมาบอกหายใจทางจมูกให้มันโอเคขึ้นมันก็อาจจะไม่ง่ายดังนั้นการปรับเปลี่ยนในระยะยาวคือการที่เราค่อยๆมาหายใจทางจมูกด้วยหรือเปล่าอ่ะมันก็ควบคู่กันไปครับเพราะอย่างที่คุณสมภพบอกไว้ตอนต้นเลยว่าความคือมันต้องอาศัยความเคยชินอาศัยการฝึกฝนนะกล้ามเนื้อทางเดินหายใจที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมาก่อนอย่างเงี้ยพอจะเปลี่ยนมาใช้มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วมันมีประโยคนึงนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากหนังสือเล่มนี้หรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าจริงแล้วร่างกายเราเนี่ยที่มันทำงานอยู่เนี่ยมันมีส่วนที่เราควบคุมมันได้น้อยมากๆเลยนะคือเราไม่สามารถจะควบคุมการเต้นของหัวใจได้ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยช้าลงหน่อยไม่สามารถบอกว่าความดันเลือดให้มันลดลงกว่านี้อะไรเงี้ยเอาไว้ว่าภายในต่างๆเนี่ยเราแทบจะใช้อะไรอ่ะใช้สติสัมปชัญญะเราเนี่ยในการควบคุมมันไม่ได้เลยนะยังไม่ต้องพูดถึงจิตใจเลยนะความคิดนี่ก็ควบคุมไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกก็ควบคุมไม่ได้แต่เขาบอกว่าถ้าหากเราหายใจถูกวิธีนะการหายใจนี่แหละจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้มันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการหายใจมากๆเลยนะถ้าคุณอยากควบคุมร่างกายคุณได้อย่างแท้จริงคุณอยากควบคุมจิตใจอยากควบคุมความคิดได้เนี่ยคุณมาหายใจให้ถูกถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเมื่อเราจดจ่ออยู่กับการหายใจช้าๆเนี่ยคุณไม่สามารถจะคิดเรื่องอะไรแบบไร้สาระเลื่อยเปื่อยความคิดทางลบได้เพราะมันทำไม่ได้มันทำพร้อมกันไม่ได้อย่างที่เราคุยกันนะแต่ถ้าเราคิดอะไรเตลิดเปิดเปิงนะลมหายใจเราก็เริ่มผิดจังหวะแล้วและไม่เป็นระบบแล้วแต่ถ้าเรากลับมาหายใจอ่ะช้าๆอยู่จดจ่ออยู่กับการหายใจตอนนั้นความคิดเหล่านี้มันก็เข้ามาไม่ได้มันเปรียบเสมือนว่าเรามีเก้าอี้หนึ่งตัวคุณจะให้ใครมานั่งล่ะนะเขานั่งได้แค่คนเดียวค่ะแต่ตอนนั้นเรามีสติอยู่กับการหายใจมันก็มีอารมณ์ทางลบมีความคิดไม่ดีเข้ามาไม่ได้นะอันนี้คือเรื่องการหายใจทำไมถึงสำคัญมากๆมันก็เหมือนการนั่งสมาธิใช่ไหมคะคือการนั่งสมาธิมันก็มีการหายใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่ามันช่วยจัดการความคิดจัดการไม่ให้จิตเราฟุ้งซ่านหรือบล็อกแบ็คได้จริงๆคุณสมภพช่วยพูดจบได้ดีมาก
ในการที่บอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือขาดการหายใจซึ่งการหายใจอ่ะมันก็จะไปส่งผลกระต่อใช่ใช่ฮะการกระทำของเราและความคิดความรู้สึกของเราอีกมันก็เลยเป็นที่มาของการหายใจเป็นชีวิตนั่นเองก็จริงๆจบวันนี้แล้วจริงๆเชื่อว่าตอนที่คนฟังที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะมีการทำตามการหายใจตามเอามือจับอกจับท้องตามไปด้วยแน่นอนก็อยากให้ลองซื้อหนังสือเล่มนี้กันไปนะคะข้างในมันมีวิธีคำแนะนำเทคนิคต่างๆอีกมากมายจริงๆก็อยากให้ทดลองทำกันเพราะว่าพวกเราก็ทดลองกันมาแล้วแล้วก็เห็นว่าเออมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะแล้ววันนี้สนุกมากเลยได้มาคุยกับคุณสมภพเนี่ยแล้วก็คุณสมภพแบบพาเราไปเปิดมิติอีกด้านนึงของการหายใจซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีแบบมีแง่มุมอย่างนี้ด้วยอย่างเรื่องตอนที่คุณสมภพแบบทำงานด้านบำบัดอย่างนี้เนาะว่าคนเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับการหายใจของเรามากอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันค่ะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณสมภพมากเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังมากมายก็ก่อนจะไปวันนี้ก็ขอโปรโมทงานสัปดาห์หนังสือที่ดำเนินอยู่ตอนนี้หน่อยนะคะว่างานสัปดาห์หนังสือออนไลน์ของเราเนี่ยยังไม่จบแต่ว่าใกล้จะถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วหรืออีกประมาณ1สัปดาห์คือจบวันที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งเราก็มีโปรโมชั่นมากมายอย่างที่เราเคยโปรโมทไปเนาะซื้อทุกเล่มลด 15% 5เล่มขึ้นไปลด 20% 10เล่มขึ้นไปลด 25% แล้วก็แล้วหนังสือเล่มนี้ก็มีลดรวมอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนค่ะก็อยากให้ก็ดูจบแล้วเนี่ยก็ไปกดซื้อกันได้เลยนะคะงั้นวันนี้เราต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสมภพแล้วก็ขอลากันไปด้วยประโยคที่ว่าปากมีไว้กินจมูกมีไว้หายใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ